สวัสดีครับชาวไบค์เกอร์ทุกคนนะครับสวัสดีไปยัง FC MotoGP กันด้วยนะฮะพบกันวันนี้วันพฤหัสแล้วนะครับวันที่อากาศค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงพอสมควรมีทั้งแดดทั้งฝนทั้งครึ้มไปหมดนะครับในแต่ละวันเนี่ยก็ฝากดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็จะขอเตือนภัยในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนิดนึงนะครับโรคที่มันมาพร้อมกับหน้าฝนแบบนี้ล่ะนั่นก็คือไข้เลือดออกจากยุงลายนะครับไอ้ยุงตัวเล็กๆที่ชอบมาตอนกลางวันนี่แหละตัวดีเลยนะฮะใครที่จะต้องทำงานในที่ที่เป็นมุมอับหรืออากาศถ่ายเทไม่สะดวกนะครับก็ให้ระวังกันหน่อยหรือลูกๆหลานของเราเนี่ยบางทีบางครั้งไปวิ่งเล่นในตามชายป่าหรือนอนกลางวันกันเนี่ยนะครับก็ให้สอดส่องดูแลกันหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทาโลชั่นป้องกันหรือว่าจะเป็นการฉีดสเปรย์หรือเป็นการจุดยากันยุงหรืออาจจะเป็นการถางป่าถางอะไรหรือตรงที่มันมีน้ำขังก็ให้ตรวจตาดูให้ดีนะครับเป็นมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดรักษาไม่ทันไปถึงมือหมอช้าเกินไปเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับไข้เลือดออกจากยุงลายทีนี้มาพูดถึงเรื่องของข่าวสารวงการ2ล้อกันนะครับจะขออนุญาตพักเรื่องของ MotoGP ไว้สักวันหนึ่งนะครับทุกคนวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ทางเรียกรายการระดับโลกรายการหนึ่งที่เชื่อว่าคอมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยถ้าผมเอ่ยชื่อขึ้นมาเนี่ยแบบทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือรายการEndurance World Championship นะครับซูซูกะ8ชั่วโมงหรือว่าเรียกกันสั้นว่าซูซูกะ8ชั่วโมงก็ได้นะฮะจะได้คุ้นกันมากรายการนี้ก็จะเป็นการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลกนะครับซึ่งก็ได้รับรองจาก FIM หรือว่าสมาพันธ์รถจักรยานยนต์นานาชาตินะครับให้เป็นรายการชิงแชมป์โลกก็แข่งขันกันทั้งสิ้น8ชั่วโมงรวดเดียวเลยนะครับจะต้องเรียกว่าใช้ทั้งความดิบความเถื่อนความอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยทั้งความถึกความทนนะครับของทั้งรถแข่งเองแล้วก็ตัวนักแข่งเองนะครับที่จะมาสู้กันถึง8ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นจะขอไล่เรียงถึงประวัติความเป็นมานะครับต่างๆเรียงลำดับหรือแล้วก็ในเรื่องของกฎกติกาคร่าวๆให้เพื่อนได้ฟังกันก่อนนะครับสำหรับการแข่งขันรายการนี้ก็จะจัดแข่งกันที่สนามซูซูกะประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นสนามแข่งรถมอเตอร์ไซค์ทางเรียบซึ่งมันก็ใช้แข่งทั้งฟอร์มูล่า1นั่นแหละนะครับเป็นสนามที่ใหญ่ติดอันดับต้นๆของญี่ปุ่นแล้วก็ติด1ใน10ของโลกนะครับจุดเด่นก็คงจะเป็นในเรื่องของการที่จุผู้ชมได้ประมาณ 160,000 คนโอ้สบายเลยนะครับแล้วก็รายล้อมสนามเนี่ยก็ประกอบไปด้วยทั้งสวนสนุกต่างๆนะครับเครื่องเล่นอะไรมากมายโรงแรมที่พักร้านอาหารเป็นผับเป็นบาร์เป็นอะไรต่างๆเนี่ยเรียกว่าถ้าเกิดว่าจัดการแข่งขันกันที่นี่เมื่อไหร่เนี่ยไปชมงานนี้งานเดียวเนี่ยคุ้มค่านะครับได้ชมทั้งรถแข่งแล้วก็ได้มาเที่ยวชมมันจะมีเวทีคอนเสิร์ตดารานักร้องการแสดงอะไรต่างๆมากมายเลยเดียวตรงนั้นนะครับก็มองดูคล้ายๆกับการจัดฟอร์มูล่า1ที่สิงคโปร์ยังไงอย่างนั้นเลยนะฮะสนามแห่งนี้ก็ก่อตั้งเมื่อปี1968นะครับโอ้นับนิ้วดูแล้วก็ประมาณเกือบ60ปีมาแล้วนะครับก็คนที่เป็นคนก่อสร้างก็คือฮอนด้านั่นเองนะครับฮอนด้าก็ออกคุณสร้างสนามแห่งนี้ขึ้นมาแต่การแข่งรายการนี้ก็แข่งในครั้งแรกปี1978นะครับนั่นหมายความว่าปีนี้ก็เป็นปีที่42แล้วนะครับการแข่งขันในปีนี้จะเริ่มขึ้นวันที่26นะครับวันศุกร์ที่26เดือนหน้านี้นี่ก็คือการแข่งครั้งที่42นะครับครั้งแรกก็ปี1978นักแข่งที่คว้าแชมป์ไปก็เป็นนักแข่งจากสหรัฐอเมริกานะครับตรงนั้นก็ผ่านมา40กว่าปีแล้วนะครับทีนี้มันมีใครมาลงแข่งบ้างความน่าสนใจมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะขอไล่เรียงไปทีละสเต็ปทีละขั้นตอนนะครับเสน่ห์อย่างหนึ่งของมันก็อย่างที่บอกไปคือมันเป็นการแข่งแบบมาราธอนคือแข่งกันทั้งสิ้น8ชั่วโมงนะครับแต่ใช้รถแข่งเพียงคันเดียวนะครับใช้รถแข่งเพียงคันเดียวแล้วเป็นรถแข่งขนาด 1,000 ซีซีหรือว่ารถซูเปอร์ไบค์นี่เองนะครับแต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูตั้งแต่ช่วงแรกๆเนี่ยจะใช้รถแข่งพิกัดไม่เกิน750ซีซีนะครับในช่วงแรกๆแล้วก็เป็นเครื่องยนต์2จังหวะคนที่เล่นบิ๊กไบค์ในสมัยก่อนรุ่นน้ารุ่นพ่อรุ่นลุงเนี่ยก็น่าจะคุ้นหูกับรถอย่าง Honda VDR 750หรือว่า RG 750เป็นอย่างดีนะครับเหล่านี้เนี่ยก็ถูกนำมาใช้แข่งขันนะครับจริงๆส่วนหนึ่งของการแข่งขันนะมันก็มาจากการที่ค่ายรถญี่ปุ่น4ค่ายหลักๆทั้ง Honda Yamaha Suzuki แล้วก็ Kawasaki เนี่ยต่างก็แข่งขันกันทางด้านการขายเนี่ยอย่างเขาเรียกว่ารุนแรงเลยนะครับก็ต่างคนต่างงัดกลเม็ดเด็ดพายมาเพื่อที่จะนำเสนอเป็นแบบโปรโมทรถตัวเองให้กับผู้ใช้เนี่ยมันก็เลยเกิดการแข่งขันรายการนี้ขึ้นมาว่าใครรถค่ายไหนจะแกร่งจะทนที่สุดนะครับก็เอามาแข่งขันกันตรงนั้นนะครับ
แต่การเปลี่ยนแปลงมันก็เปลี่ยนแปลงเรื่องของ CC เนี่ยมันก็มีมาในปี1993นะครับก็ FIM กำหนดให้เป็นรถขนาด 1,000 ถึง 1,300 CC ในการแข่งนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงอีกครั้งนึงก็คือปี2005ปี2005นี่ก็ทาง FIM ก็ได้บรรจุนะครับให้ออกหนังสือรับรองให้ว่าเป็นรายการชิงแชมป์โลกนะครับแต่ก่อนมันก็เป็นแค่รายการแข่งขันแบบนานาชาติทั่วไปนะครับแต่หลังปี2005มาก็ FIM รองรับว่าเป็นการชิงแชมป์โลกนะครับเป็นรายการ World Endurance Championship นั่นเองนะครับ ทีนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าทีมนึงจะมีนักแข่งทั้งหมด3คนนะครับ3คนแต่ใช้รถแข่งแค่คันเดียวแล้วเป็นรถซุปเปอร์ไบค์ขนาด 1,000 ซีซีนะฮะในการแข่งทั้งหมด8ชั่วโมงเนี่ยสิ่งที่สามารถเปลี่ยนได้เนี่ยหลักๆก็จะมีอยู่2อย่างก็คือ1น้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งจะต้องเติมกันนะครับ2ก็คือในเรื่องของยางนะครับยางนี่ก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับอยู่ที่ว่าบางทีบางครั้งเนี่ยมันหมดหรือฝนตกแดดออกยังไงเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าพิษเปลี่ยนได้บรรยากาศมันก็จะคล้ายๆกับการแข่งขันฟอร์มูล่า1หรือว่า F1 นะครับก็คือมีรถวิ่งเข้ามาพิษแล้วทางทีมงานก็ต้องเตรียมความพร้อมอย่างรวดเร็วเพราะว่าเวลาในพิทเนี่ยจะถูกนำมาคิดนำมาจับเวลาหมดนะครับดังนั้นใครช้าก็จะเสียเปรียบนะครับก็จะต้องเข้ามาแบบทางทีมงานคงจะต้องซักซ้อมเตรียมกันเพราะอย่างแบบว่าดีพอสมควรนะครับในการที่จะเตรียมถอดล้อเตรียมที่เติมน้ำมันอะไรต่างๆมากมายตรงนั้นนะครับทีนี้3คนนี่จะแบ่งหน้าที่กันยังไงนะครับซึ่งก็บริหารจัดการกันเองตามความถนัดของแต่ละทีมนะครับอย่างที่บอกไปว่ารถแข่งคันเดียวเนี่ยใช้แข่งทั้ง8ชั่วโมงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับหรืออาจจะมีชิ้นส่วนบางอย่างมันพังมันอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นว่าล้มไปก็แล้วแต่นะครับไม่สามารถที่จะเปลี่ยนตัวรถได้เต็มที่ก็คือเอามาซ่อมเอามาเปลี่ยนอะไรซึ่งก็อยู่ที่ดุลพินิจของคนจัดงานนะครับแต่ไม่อนุญาตให้แบบเหมือนประมาณว่าขับไปได้4รอบแล้วเอามาเปลี่ยนท่อใหม่ขับไปอีก5รอบแล้วเอามาเปลี่ยนสวิงอาร์มใหม่อันนั้นทำไม่ได้นะครับก็คืออาจจะเป็นกรณีที่แบบว่ามันสุดวิสัยจริงๆอย่างเช่นว่าคันเกียร์มันพังในตรงนั้นตรงนี้มันหักมันหลุดอะไรเงี้ยถึงจะเปลี่ยนได้นะครับแต่หลักๆก็คงจะเปลี่ยนแค่ยางนะที่เราจะเห็นนะครับตรงนั้นทีนี้มันเริ่มแข่งกันเนี่ยทั้งหมดเนี่ย8ชั่วโมงเนี่ยตั้งแต่11โมงครึ่งนะครับโอ้โหเวลาใกล้เที่ยงนะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดประมาณทุ่มครึ่งใครที่เคยไปญี่ปุ่นนี่ก็น่าจะรู้นะครับว่าประมาณในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยมันก็ญี่ปุ่นเป็นหน้าร้อนอยู่นะครับเผลอๆนี่มีฝนแซมมาด้วยนะครับบางทีบางครั้งเนี่ยอากาศที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็อุณหภูมิสูงร้อนไม่แพ้ประเทศไทยบ้านเราเลยนะครับดังนั้นถึงผมบอกไปว่ารถเนี่ยมันก็คงจะต้องเซตอัพมาให้มันทนทานต่อสภาพอากาศต่ออายุการใช้งานตั้ง8ชั่วโมงที่จะต้องขับแข่งขันกันเนี่ยนักแข่งเองก็คงจะต้องฟิตพอสมควรนะครับกับอากาศที่มันร้อนอุณหภูมิสูงขนาดนี้ถ้าเกิดว่าร่างกายไม่ฟิตเนี่ยมีหวังเป็นลมคาถังมันรถแน่ๆนะครับตรงนั้นแต่ทีนี้ไฮไลท์อยู่อย่างหนึ่งมันก็จะมีอยู่ที่ชั่วโมงสุดท้ายใช่ไหมครับคือญี่ปุ่นเนี่ยตะวันมันก็จะตกดินคล้ายๆบ้านเรานะครับประมาณสัก6โมงเย็นกว่าๆเนี่ยมันก็จะเริ่มมืดแล้วทีนี้ไอ้ช่วงโมงสุดท้ายประมาณ6โมงกว่าถึงทุ่มครึ่งเนี่ยมันมืดปุ๊บเนี่ยไฟที่อยู่บนรถหน้ารถทุกคันจะต้องถูกเปิดคือรถเขาจะไม่ให้เอาไฟออกนะครับเขาจะเอาไว้เปิดในช่วงโมงสุดท้ายนั่นแหละตรงนั้นนะครับคือนักแข่งทั่วๆไปในเกือบจะ 100% เนี่ยทุกคนก็จะแข่งกันบนสนามกลางวันอยู่แล้วใช่ไหมครับอย่างMotoGPก็จะมีอยู่ทั้งอาร์เจนตินาทั้งกาตาร์ใช่ไหมสองสนามที่แข่งกันกลางคืนแต่มันก็ไม่ได้ต่างจากกลางวันมากมายมันก็คือไฟสปอตไลท์เนี่ยฉายกันแทบจะเต็มสนามนะครับตรงนั้นแต่ที่รายการแข่งซูซูกะ8ชั่วโมงแห่งนี้เนี่ยไม่มีไฟไม่มีอะไรมากมายนะครับทุกคนเนี่ยต้องแบบว่างมมืดแข่งกันหลังจากชั่วโมงสุดท้าย6โมงกว่าเป็นต้นไปเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเสน่ห์เป็นสีสันอย่างนึงนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าไอการที่จะขับรถแข่งที่ความเร็ว3ถึงเกือบแต่300กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในกลางค่ำกลางคืนเนี่ยแข่งกันนะผมว่ามันต้องเป็นความสามารถพิเศษเป็นความถนัดจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าใครๆจะไปทำได้นะไม่ใช่ว่าจะเป็นแชมป์โลก MotoGP แชมป์โลกอะไรก็แล้วแต่นะครับผมเชื่อว่าความสามารถตรงนั้นมันก็ไม่เกี่ยวกับว่าจะต้องขับกลางคืนนะครับถ้าถามผมว่าไอ้คนสุดท้ายที่ต้องเก็บไว้บี้กันเนี่ยจะเป็นคนที่เก่งที่สุดในทีมใช่ไหมส่วนตัวผมมองว่าผมก็ไม่ได้คิดว่าไม่อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปนะครับคนที่เก่งจริงๆนะครับอาจจะแบบว่าเก่งในช่วงกลางวันแต่อย่างที่บอกไปว่าอาจจะมีอีกคนนึงที่ถนัดกลางคืนที่สุด3คนก็จะต้องเอามาแชร์กันนะครับว่าใครเนี่ยถนัดกลางคืนที่สุดคงจะเป็นคนนั้นคงจะเป็นไม้สุดท้ายนะครับ
ทีนี้มาดูที่กติกาเบื้องต้นนะครับว่ามันมีการทดสอบมีการควอลิฟายคัดเลือกเวลากันยังไงนะครับในช่วงการแข่งมันก็จะมีอยู่ตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับก็แข่งวันศุกร์นะครับแข่งวันศุกร์วันศุกร์ก็จะเป็นการนำทุกทีมปีนี้ก็มีทั้งหมด17ทีมนะครับก็จะมี4ยี่ห้อหลักๆโมเมนต์มันก็จะคล้ายๆ World Superbike นะครับก็จะมีทั้ง Honda Yamaha Kawasaki Suzuki แล้วก็มี BMW นะครับมาแจมด้วยซึ่งก็จะทำการคัดเลือกนะครับในวันเสาร์เนี่ยเพื่อที่จะหา10คัน10ทีม10ทีมไปรอในวันเสาร์นะครับเมื่อถึงวันเสาร์เสร็จปุ๊บก็เอา10ทีมเนี่ยมาควอลิฟายมันก็คงจะมองคล้ายๆ Q2 ใน MotoGP ประมาณนั้นนะครับพอถึงวันอาทิตย์ก็จะลงทำแข่งขันกันจริงๆก็คือประมาณ 11:30 นะครับแต่ลักษณะของการวางเลเยอร์รถเนี่ยมันไม่เหมือนกับการแข่งรถทั่วๆไปการแข่งรถทั่วไปนี่ก็คือมันจะวางเป็นแถวละ3คันใช่ไหมครับแถวละ3คันก็1 2 3 1 2 3 1 3เรียงไปแล้วก็ทุกคนก็จะเหมือนจะมุ่งหน้าเพื่อที่จะแบบว่าออกไปทางถนนทางแท็กแข่งแล้วแต่ในรายการเนี่ยจะเอารถเรียงไว้ขอบสนามนะครับตามรูปเลยเอาเรียงไว้ขอบสนามสมมติว่าขอบสนามตัดมาอย่างนี้ใช่ไหมก็จะเรียงไว้คันที่1ที่2ที่3ที่4อย่างเงี้ยเรียงไปอย่างเงี้ยนะครับเรียงไว้แล้วก็จะให้นักแข่งก็คือ1ใน3คนเนี่ยก็ให้ตกลงกันเองว่าใครจะลงแข่งก่อนจะลงก่อนหลังกันนะครับไปปรึกษากันตรงนั้นแล้วก็คนไหนที่ยังไม่แข่งเนี่ยก็ให้ไปยืนประคองรถเอาไว้นะครับในแท็กอีกฝั่งนึงคือไม่ได้เอารถเนี่ยจอดไว้ตรงในแท็กนะครับแต่เอาจอดไว้ข้างๆแท็กนะครับไม่ใช่ว่าเอากลางแท็กนะแล้วก็หันหน้าเข้ามาทีนี้ส่วนนักแข่งคนที่จะลงทําการแข่งขันคนแรกเนี่ยของแต่ละทีมเนี่ยก็จะไปเรียงแถวกันอยู่อีกฝั่งนึงนะครับของถนนของพื้นแท็กเนี่ยพอไฟสัญญาณเริ่มมาแข่งได้เสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะต้องรีบวิ่งข้ามถนนกันมาอย่างรวดเร็วเลยครับเพื่อที่จะมากระโดดขึ้นรถแล้วก็ออกตัวไปมันก็จะแปลกๆนะครับตรงนี้มันก็ถือว่าเป็นสีสันหนึ่งที่ไม่ได้เจอกันในการแข่งขันทั่วไปนะครับในมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์ทางเรียบนะครับตรงนั้นพอออกตัวไปเสร็จปุ๊บเนี่ยส่วนมากที่ผมเห็นนะครับก็คือแต่ละทีมเนี่ยเขาจะเข้าพิทกันเนี่ยประมาณ7ถึง8ครั้งนะครับหรือว่าเฉลี่ยประมาณ1ชั่วโมงต่อครั้งแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากคว้าแชมป์เนี่ยผมคิดว่าคุณจะต้องเข้าพิทให้ได้7ครั้งเนี่ยถึงจะมีโอกาสคว้าแชมป์นะถ้า8บางทีอาจจะเสียเวลาไปหน่อยเพราะว่าเวลามันถูกคิดหมดนะครับเฉลี่ยคนนึงหรือว่ารอบนึงเนี่ยก็คือจะขับอยู่ประมาณ24ถึง25รอบนะครับสนามแห่งนี้ก็มีความยาวประมาณ 5.8 กิโลเมตรนะครับกับจำนวน18โค้งแล้วก็มันก็มีการที่จะต้องลอดใต้กำแพงเนี่ยเยอะแยะอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งมันเป็นความพิเศษที่หาไม่ได้จากสนามอื่นๆเลยนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของสนามซูซูกะนะครับก็แต่ละคนก็จะวิ่งกันประมาณสัก100-120กิโลเนี่ยก็จะเข้ามาพิทเพื่อที่จะอาจจะมาเติมน้ำมันมาเช็คยางเช็คอะไรก็ว่ากันไปตรงนั้นนะครับส่วนผู้ชนะเนี่ยเขาดูกันที่ตรงไหนนะครับเมื่อเสร็จสิ้น8ชั่วโมงเสร็จปุ๊บเนี่ยนักแข่งคนไหนทีมไหนที่ได้จำนวนรอบเยอะที่สุดคนนั้นก็คว้าชัยชนะไปนะครับซึ่ง8ชั่วโมงอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าแต่ละคนคงจะวิ่งแล้วแต่จะจัดสรรเวลากันนะครับว่าใครจะเอากี่รอบใน3คนที่ตกลงกันนะครับแล้วก็มาสรุปอีกทีหลังจากทุ่มครึ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับมาไล่เรียงมานับดูว่าทีมนี้คนนี้เนี่ยใครได้จำนวนรอบเยอะสุดคนนั้นก็คือผู้คว้าชัยไปครับนั่นก็คือกติกาแล้วก็เรื่องราวคร่าวๆง่ายๆนะครับที่เกี่ยวกับการแข่งขันที่นี้มาดูว่านักแข่งในอดีตเนี่ยมันมีใครลงแข่งบ้างที่เป็นนักแข่งชื่อดังนะครับจริงๆเนี่ยผมมองว่ารายการนี้เป็นรายการที่จะนำนักแข่ง MotoGP แล้วก็ World Superbike เนี่ยมาลงแข่งขันกันจริงๆได้แค่สนามเดียวเท่านั้นนะครับผมว่าเราไม่สามารถที่จะไปหาชมได้ในรายการอื่นๆหรอกจริงๆนะฮะไล่ตั้งแต่อดีตเป็นตั้งแต่ช่วงแรกๆมาเนี่ยนักแข่ง MotoGP หรือว่า World GP ก็แล้วแต่เนี่ยไปลงแข่งมากมายหลายคนนะครับแล้วก็คว้าแชมป์มาด้วยนะฮะที่ผมจำได้ก็รู้สึกว่าคนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดนะครับในคนที่เป็นนักแข่ง MotoGP นะสมัยนั้นเขาเรียกว่า World GP เนี่ยก็คงจะเป็นเวลการ์ดเนอร์นะครับของ MotoGP ยุคเก่าน่าจะจำชื่อนักบิดคนนี้ได้นะครับเวลการ์ดเนอร์ก็ไปลงแข่งรายการนี้คว้าแชมป์มาตั้งแต่ปี85 86แล้วก็ปี92 93นะครับต่อมาก็ใครอีกบ้างอย่างเควินชวานนี่ก็เคยลงนะครับไมเคิลดูฮานนี่ก็ลงแล้วก็คว้าแชมป์มาได้ปี91นะครับแม้กระทั่งพ่อหมอของเราเนี่ยวอร์เรนติโน่รอสซี่เนี่ยก็ยังเคยลงนะครับในปี2001แล้วก็ไปคว้าแชมป์มาตอนนั้นก็รอสซี่เนี่ยยังอายุแค่21 22ปีนะครับ
ยังไม่เรียกว่ายังละอ่อนอยู่เลยนะครับดูหน้าตายังไม่ถือว่ามีชื่อเสียงมากมายเท่าไหร่นักอาจจะเป็นลูกกี้หน้าใหม่ที่กำลังโด่งดังขึ้นมาในตอนนั้นนะครับก็จับคู่กับโคลินแอดเวิร์ดนะครับเพื่อนร่วมทีมไปลงแข่งใช้รถฮอนด้าในตอนนั้นนะครับนักแข่งญี่ปุ่นในหลายคนที่มีชื่อเสียงนะครับอย่างคนที่เสียชีวิตไปอย่างเงี้ยเดจิโร่คาโตะเนี่ยก็เคยลงแข่งแล้วคว้าแชมป์เยอะแยะมากมายนะครับหรืออย่างจะเป็นโทรุยูคาวะอย่างเงี้ยนะครับ 4-5 ครั้งเลยที่คว้าแชมป์ไปนิกกี้เฮเดนก็เคยลงแข่งนะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆนี่ก็อย่างเช่นโปเอสบาคาโลอย่างนี้นะฮะหรือจะเป็นทางนาคากามิแจ็คมิลเลอร์ก็เคยลงนะครับแล้วก็ทางฝ่าฝั่งของ World Superbike ก็มีหลายคนอย่างแชมป์โลกคนปัจจุบันอย่างโจนาธานเรียเนี่ยก็เคยลงแข่งแล้วก็คว้าแชมป์มาได้นะครับหรืออย่างไมเคิลฟานเดอร์มาร์กแล้วก็อเล็กโลนะครับซึ่งก็เป็นนักแข่ง World Superbike นะครับคู่หูของทีมพาต้ายามาฮ่าตอนนี้ก็ลงแข่งรายการนี้เช่นกันแล้วก็เป็นแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วนะครับจริงๆคู่นี้ก็คว้าแชมป์มารู้สึกจะ 2-3 ครั้งนะมั้งถ้าผมจำไม่ผิดตรงนั้นนะครับนี่ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะครับว่ามันก็มีหลายครั้งหลายคราวที่นักแข่ง MotoGP ชื่อดังแล้วก็นักแข่ง World Superbike ชื่อดังเนี่ยจะต้องมาปะทะกันในสนามแห่งนี้เพราะว่าหลายคนก็อาจจะเริ่มสงสัยเริ่มคาใจว่าเอ๊ะแบบตกลงนักแข่ง MotoGP เนี่ยซึ่งมันเร็วกว่าแรงกว่ามีชื่อเสียงเยอะกว่าเนี่ยเวลาที่จะมาเจอกับนักแข่ง World Superbike เนี่ยมันใครจะเยี่ยมยอดกว่ากันในการแข่งขันรายการนี้เราก็จะหาชมได้ที่ซูซูกะ8ชั่วโมงนะครับก็ย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับเผื่อใครอยากจะไปชมนะฮะก็วันที่26วันศุกร์ที่26เดือนหน้านี้นะครับวันศุกร์ก็จะเป็นรอบคัดเลือกนะครับส่วนวันเสาร์ก็จะเป็นควอลิฟาย10ทีมเพื่อที่จะหาตำแหน่งสตาร์ท1 2 3นะครับในวันอาทิตย์แล้วก็แข่งจริงอย่างที่ผมบอกไปนะครับไปที่ตรงนั้นก็คุ้มค่าแน่นอนก็จะมีทั้งคอนเสิร์ตมีทั้งดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงนะครับนักร้องมีการแสดงต่างๆมากมายนะครับเป็นงานเฟสติวัลที่ใหญ่งานหนึ่งของญี่ปุ่นเลยนะครับวันที่26มีเวลามีตังก็ตีตั๋วไปชมกันได้นะครับไปชมแล้วก็อย่าลืมมาบอกเล่าสู่กันฟังด้วยนะฮะอ่ะก็นี่ก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากวันนี้นะครับกับการแข่งรถ Endurance World Championship Suzuka 8ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวขอจะแจ้งข่าวเพิ่มเติมนิดนึงนะผมลืมไปในช่วงต้นคลิปพรุ่งนี้จะเป็นการแข่งขันรายการ World Superbike นะครับที่สนามมิซาโน่ที่อิตาลีแล้วนะฮะพรุ่งนี้ก็จะเป็นรอบรู้สึกจะเป็นรอบ2นั่นแหละนะครับก็จะเป็นแข่งศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับคนที่มีคะแนนนำอยู่ก็คือดูคาตินะครับเบอร์19ก็คือบาวติสต้านะครับจูเนทาเลียก็จี้ตามมายังไม่ถือว่าห่างเท่าไหร่ก็ไปตามลุ้นกันนะครับใครที่ชื่นชอบ World Superbike ในพรุ่งนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามีการถ่ายทอดทางช่องไหนหรือเปล่าส่วนเจ้าซูซูกะ8ชั่วโมงนี้ก็ต้องขออภัยจริงนะครับผมก็ไม่มีข้อมูลว่ามันถ่ายทอดสดทางช่องไหนหรือเปล่าใครทราบก็สามารถจะให้ข้อมูลเพื่อนๆได้เม้นในเม้นได้นะครับหรือถ้าเกิดแข่งเสร็จแล้วผมก็เชื่อว่าน่าจะมีใครสักคนนึงเนี่ยนำไปลงในทั้ง YouTube หรือว่าทั้งในสื่อโซเชียลต่างๆน่าจะหาชมกันได้ไม่ยากตรงนั้นนะครับอ่ะก็เช่นเคยนะครับฝากกันไว้นะก็ใครที่ติดตามกันก็ให้กำลังใจกันด้วยการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งค้างเลยนะครับจะได้มาเจอกันได้ทันท่วงทีนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบกีฬามอเตอร์สปอร์ตมอเตอร์ GP นะครับจะเม้นมาคุยเม้นมาให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือว่าเม้นส่งสติ๊กเกอร์ถามข่าวสารทุกข์สุขดิบอาจจะไม่เกี่ยวกับเกมการแข่งขันก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนมีส่วนร่วมผมยินดีที่จะร่วมคุยกันทั้งนั้นนะครับวันนี้ลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ